สวัสดีค่ะช่องหม่ำมีคุกกิ้งชาแนลนะคะวันนี้ออยจะมาชวนเพื่อนๆทำสปาเกตตี้ผัดขี้เมานะคะทำในแบบง่ายๆสไตล์ออยอีกเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะก็กระทะตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเนาะวันนี้ออยใช้น้ำมันมะกอกนะคะพอน้ำมันร้อนนะคะเพื่อนๆคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกแดงกับกระเทียมนะคะโขลกให้เข้ากันนะคะแต่วันนี้ออยใช้เป็นพริกแดงกับกระเทียมที่ออยแช่แข็งเอาไว้นะคะอยู่ต่างประเทศนะคะพริกแดงค่อนข้างที่จะหายากนะคะเวลามีแล้วออยจะตำแช่แข็งเอาไว้นะคะทำเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าพริกแดงกระเทียมเราจะมีกลิ่นหอมฉุนขึ้นมานะคะพอกระเทียมพริกแดงเราหอมฉุนแล้วนะคะเราจะใส่หมูลงไปผัดนะคะต่อมานะคะเราจะใส่ผักที่มันสุกยากนะคะลงไปก่อนนะคะก็จะมีแครอทแล้วก็ซุกินีนะคะหรือว่าบวบฝรั่งนะคะลงไปก่อนนะเพราะว่ามันสุกยากค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันเนาะก็จะใส่ซอสฝาเขียวลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยนะคะต่อมาก็เป็นน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะหอมหัวใหญ่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะต่อมานะคะเป็นพริกไทยสดนะคะแต่ว่าไม่สดแล้วนะคะเป็นพริกไทยเม็ดแช่แข็งนะคะสีอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะแต่ว่ากลิ่นยังหอมเหมือนเดิมนะคะแล้วออยก็เพิ่มพริกไทยเขียวนะคะเป็นแบบอบแห้งนะคะลงไปเพิ่มด้วยนะคะเพิ่มความหอมยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เผ็ดยิ่งขึ้นด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะพอเราชิมรสชาติตามที่เราชอบแล้วนะคะเราก็ใส่เส้นลงไปเลยนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะผัดเส้นสปาเกตตี้ขี้เมาของออยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหอมมากๆค่ะหอมพริกไทยนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ออยก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจออยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนวันนี้ออยขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ